สวัสดีคุณผู้ชมครับสดสดร้อนร้อนเลยบ๊อบมอยเกมตามใจฉันวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Dissidia Final Fantasy Opera Omnia ครับผมสำหรับเกม Dissidia Final Fantasy Opera Omnia เนาะขอพูดถึงประวัติก่อนประวัติของเกมนี้ออกครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนี่เองลงให้กับ iOS Android นี่แหละครับแต่เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วทีนี้เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาในอเมริกาได้ปล่อยเกมนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาแล้วเอาง่ายๆก็คือว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยได้เล่นแล้วรวมทั้งในทั่วเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นเนาะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ว่าของไทยเราเนี่ยจะเล่นวันที่31มกราคมเพราะว่าเราอิงเวลาตามในอเมริกาเพราะว่าเวลาในอเมริกาเนี่ยจะช้ากว่าเราครับผมโอเคก็ประมาณนี้โดยเบื้องต้นเสร็จแล้วทีนี้พอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าจอนี้เลยก็เป็นหน้าจอตัวละครโผล่มาอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเรากดแล้วเนี่ยก็จะเป็นกดหมายถึงกดตัวละครนะครับนี่ฮะก็จะเป็นการเข้าไปสวมใส่อาวุธเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับผมสำหรับตรงนี้เราจะมาพูดถึงหน้าจอแรกก่อนพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ไปที่ซ้ายบนก่อนเลยซ้ายบนเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีนี่ฮะเพื่อนที่เราฟอลโล่อยู่คือเดี๋ยวเกมนี้มันจะมีการฟอลโล่เพื่อนด้วยซึ่งการฟอลโล่เพื่อนเนี่ยคล้ายๆกับใน Final Fantasy Record Keeper ซึ่งเป็นการฟอลโล่แล้วสามารถเรียกเขาเนี่ยมาเขาเรียกเดี๋ยวซัมมอนหรือเรียกมาช่วยสู้ในการกำจัดศัตรูได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าสามารถฟอลโล่เพื่อนเพื่อไปเล่นโคออฟด้วยกันได้แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าผมจะพูดในสิ่งที่เอาสำคัญสำคัญละกันว่าเฮ้ยระบบเกมเป็นอย่างไรโดยสังเขปนะครับซึ่งเบื้องลึกเนี่ยบางอย่างผมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไงก็ขอไปคุณผู้ชมนาทีนี้ด้วยแต่เอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญมาละกันนะครับโอเคต่อไปก็มาพูดถึงสัญลักษณ์เฟืองกันบ้างภายในเฟืองมีอะไรบ้างก็จะมีนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาทีนี้จะบอกว่าเกมเนี้ยเอาจริงๆถ้าเราเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ได้โหลดข้อมูลมาทั้งหมดนะครับซึ่งเอาจริงๆคือถ้าสมมติเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่เข้าเนื้อเรื่องเนี่ยหรือว่าเรากดกาชาอาวุธเนี่ยมันจะขึ้นดาวน์โหลดทุกทีนะครับแต่ว่าเราสามารถกดแบชดาวน์โหลดได้เพื่อดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนี้ในเกม Dissidia Final Fantasy เนี่ยมาทั้งหมดครับอาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าคุณต้องไปเข้านี่ดาวน์โหลดเข้านี่ดาวน์โหลดอีกโอ้ยเสียเวลาครับก็สู้แบบเนี้ยดาวน์โหลดรวดเดียวไปเลยและเวลาเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ต้องขึ้นดาวน์โหลดอีกแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการปรับเสียงนู่นนั่นนี่อะไรด้วยนี่ครับเข้าเซตติ้งแล้วก็ไปปรับเสียงเสร็จแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาพเนี่ยจากโลเป็น normal ได้สังเกตที่ power setting เนาะโลเนี่ยจะเป็น fps 30หรือว่า frame rate นะครับส่วนถ้าหากเป็น normal เนี่ย frame rate จะเป็น60 fps นะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจะกินแบตอยู่นิดนึงแค่นี้แหละครับแล้วก็ปรับเสียงได้นะครับผมปรับเสียงไว้ค่า effect เนี่ยอยู่ประมาณนี้ละกันครับเพราะว่าเกมนี้มีข้อเสียอย่างนึงคือเรื่องเสียงครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีในช่วงท้ายคลิปนะครับผมประมาณนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้สำหรับเฟืองนะครับ Edit Sticker ก็คือเวลาเราเล่นโคออฟเนี่ยเราจะส่งสติ๊กเกอร์ไปทักทายได้ประมาณนี้ครับ Character Guide แนะนำตัวละครเบื้องต้นประมาณนี้ครับแล้วก็กลับหน้าจอไททันได้เอาเป็นว่าผมจะกลับไปที่หน้าจอไททันก่อนนะครับเนี่ยพอกลับมาที่หน้าจอไททันแล้วนี่ก็จะเป็นโลโก้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าเกมเนี้ยโคเอเทคโมกับทีมนินจาก็มาร่วมทำเหมือนกันเช่นเดียวกับตัว Dissidia Final Fantasy NT ที่ผมเคยเอามารีวิวคายี่ก่อนหน้านี้แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยคืออย่างงี้พอเข้าเกมแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นวินโดว์ที่เรียกว่า Login Bonus ครับแต่ว่าพอดีว่าผมเข้าเกมแล้วเนี่ยมัน Login Bonus ไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาอัพคลิปเนาะสมมติว่าพอเข้า Login Bonus แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้ของมาเลยซึ่งสมมติอย่างเช่น day 1ให้ของไอเทม A มา day 2ให้ไอเทม B มาปุ๊บสมมติ day นั้นๆเนี่ยได้ไอเทมมาแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันสักครู่นะครับแล้วก็เกมเนี้ยจะบอกว่าต้องต่อในทุกครั้งในการเล่นเกมนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้ทีนี้กลับมาที่ด้านซ้ายต่อเนาะคือสมมติว่าเมื่อกี้เนี้ยเราบอกว่าถ้าล็อกอินโบนัสเนี่ยเราจะได้ไอเทมนั้นๆมาสมมติอ่ะมันบอกแล้วว่า day 1คุณได้ไอเทมนี้ส
เราเลือกไปที่กล่องของขวัญครับแล้วก็เลือก accept all มาเลยว่าใน day 1เนี่ยได้ไอเทมอะไรบ้างกดเลือก accept all ซะหรือจะ accept อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็แล้วแต่เราครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้มาที่ตัว i ครับนี่ตัว i ก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารของเกมนี้เนาะโอเคอ๋อขอย้ำอีกทีละกันถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าระบบเกมเป็นอย่างไรบ้างเข้าที่เกมไกด์ครับจะมีบอกหมดเลยนี่ฮะเข้าเกมไกด์แล้วก็จะมีบอกหมดเลยว่าเกมนี้เล่นยังไงนู่นนั่นนี่บ้างประมาณนี้ครับต่อไปก็มาที่เรื่องของตัว D นะครับที่เป็นไอคอนสีม่วงนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่า DP Exchange ซึ่ง DP Exchange ก็คือเหมือนกับว่าเราจะใช้พอยต์เนี่ยเพื่อในการแลกไอเทมต่างๆมาอย่างเช่นเอาตัวง่ายๆแล้วกันก็คือกิลด์ครับก็คือสมมติถ้าใช้ DP เนี่ยไป50เหลือ101พอใช้50ไปแล้วก็จะได้เงินกิลด์มา 1,000 แล้วเราเอาไปทำอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งเดี๋ยวเงินกิลด์จะค่อยว่าอีกทีว่ามันใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคเบื้องต้นประมาณนี้สำหรับหน้าจอแรกต่อไปก็มาพูดถึงนี่ครับจะบอกว่าถ้าหลักๆเลยต้องคลิกลูกศรซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับมีโฮมก็คือหน้าจอโฮมที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซัพพอร์ตไอเทมคืออะไรนี่ฮะซัพพอร์ตไอเทมก็คือเหมือนกับว่าเป็นการใช้ไอเทมตัวช่วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง Book of Training ละกัน Book of Training เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าเวลาเข้าฉากต่อสู้เนี่ยเราจะได้ EXP มา50เนาะแล้วถ้าเรากดใช้ไอเทมนี้ EXP ก็จะเพิ่มมากกว่าเดิมเป็น2เท่ากับ100แต่ว่าจะมีผลแค่30นาทีเท่านั้นหลังจาก30นาทีไปแล้ว ESP ก็จะกลับมาที่50นะครับผมประมาณนี้ซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่าไอเทมพวกนี้จะมีผลต่อฉากต่อสู้เนี่ยใน30นาทีซึ่งแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันก็ลองไปศึกษาเอาเพิ่มเติมละกันนะครับประมาณนี้จ้าต่อไปก็มาพูดถึงมิชชั่นมิชชั่นก็คือมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณน่ะต้องเล่นฉากนั้นๆหรือยังไงหรือทำตามเงื่อนไขอะไรบ้างก็จะได้ไอเทมนี้มา yes. พอทำตามเงื่อนไขนี้สำเร็จเนาะก็จะได้ไอเทมอย่างเช่นอันนี้ฮะที่ผม Enhance a piece of armor to level 5ก็คืออัปเกรดชุดกล่อเนี่ยจนถึงเลเวล5ถ้าทำตามเงื่อนไขปุ๊บเรา accept ซะเอามาติดเอาใหม่ครับเนี่ยฮะ accept ปุ๊บก็จะได้เพชรมาจำนวนหนึ่งประมาณนี้ครับโอเคพูดง่ายๆก็คือว่ามิชชั่นก็คือมีเงื่อนไขอะไรมาให้ทำตามนั้นถ้าอยากได้ไอเทมนั้นนั้นมาแค่นี้ครับต่อไปก็คือเฟรนครับผมเฟรนเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนาะก็คือเรา follow เพื่อนเพื่อใช้ในการใช้ในฉากต่อสู้หรือเล่นโคออฟประมาณนี้ครับต่อไปก็มาพูดถึงปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้มีอะไรบ้างก็นี่ไม่ใช่งานปาร์ตี้เรามาสังสรรค์ล่าเริงไม่ใช่นะครับอันนี้ปาร์ตี้นะที่นี้คือพรรคพวกที่เราร่วมผจญภัยนะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ครับผมจะไปที่คำว่าปาร์ตี้1ทับ10ก่อนซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถก็เรียกดีอะใส่ปาร์ตี้แบบเหมือนกับว่าเป็นการเซตปาร์ตี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยสมมติว่าพอเข้าฉาก A เนี่ยเราจะไม่จำเป็นต้องเซตปาร์ตี้ใหม่ไว้เราเซตปาร์ตี้สมมติตอนนี้ปาร์ตี้1ผมเนี่ยเป็นคลาวทีฟาแล้วก็โฮปเนาะแต่ว่าในสเตท A เนี่ยผมไม่เอาปาร์ตี้นี้อยากจะเอาคนอื่นลงอ่ะเอาคนอื่นลงนี่ครับผมเลือกปาร์ตี้2ลงสู้เลยครับเลือกปาร์ตี้2ลงซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะเอาวอริเออร์ออฟไลท์ยาดากับยาชิโทล่าเนี่ยลงโอเคพอดีเป๊ะปาลงด้วยอันนี้เลยครับแค่นี้ก็จบครับคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวละครอย่างนี้มาอย่างเงี้ยครับซึ่งจะบอกว่าวิธีเปลี่ยนตัวละครทำอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนตัวละครตรงนี้จากวอลเลย์ออฟไลท์เอาเซซิลเข้ามาคนนี้เซซิลนะครับกดเซซิลค้างปั๊บเอาใหม่ต้องค้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่ค้างนานนะพอค้างปุ๊บรีบลากเลยครับนี่ฮะลากแล้วว่าเปลี่ยนกับวอลเลย์ออฟไลท์แค่นี้แหละครับก็สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวผมเอาวอลเลย์ออฟไลท์กลับที่เดิมก่อนเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็ทีนี้เราจะมาพูดถึงเจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครเพิ่มเติมสมมติผมกดเอาสีดำแล้วกันสมมติว่ากรณีที่เราจิ้มตัวละครใดก็ตามสมมติผิดสีดำแล้วกันพอเข้าสีดำแล้วก็จะมีนี่เลยครับใส่อาวุธใส่ชุดป้องกันใส่สกิลหรืออะบิลิตี้แล้วก็แพสซีฟอะบิลิตี้ประมาณนี้ซึ่ง
ซึ่งจะบอกว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีใส่อาวุธที่ต่างกันออกไปอย่างที่หลายคนเข้าใจว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยต้องเจาะจงว่าใส่ตรงนู้นตรงนี้อยู่แล้วเนาะชุดกรอบก็เช่นกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดกรอบภาคเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใส่ได้ทุกคนหรือเปล่าหรือว่ามีการเจาะจงยังไงก็ขอกราบขออภัยคุณผู้ชมณที่นี้ด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยบ้างว่าเฮ้ยจะมีชุดกรอบอะไรมาก็นู่นนั่นนี่ว่ากันไปครับและเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลซึ่งสกิลเนี่ยถามว่ามาจากไหนก็มาจากจุดๆหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกที Passive Ability ก็คือเป็น Ability เสริมซึ่งใช้ในการต่อสู้อย่างเช่นจะเป็นการเพิ่มเบลฟอันนี้เบื้องต้นจะเป็นการเพิ่มเบลฟก่อนซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยเบลฟก็จะเพิ่มขึ้นอีก105จะบอกคุณผู้ชมว่าเกมเนี้ยใครไม่เคยเล่น Dissidia มาก่อนอาจต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าผมมาเล่น Dissidia มาแล้วเนี่ยใน PSP แล้วก็ของใน PS4 ที่ผมเพิ่งบอกไปแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเล่นเป็นลำดับที่4แล้วก็ว่าได้แต่เอาจริงๆเนี่ยเกมนี้ต้องเรียกเป็นลำดับที่3ต่อจากดิสซีเดียของอาร์เคดครับถ้าพูดถึงกับ NT ซึ่ง NT เป็นลำดับที่4เพราะว่ามันเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่มาแค่นั้นแหละครับผมจึงมองว่าเป็นลำดับที่4ดีกว่าครับผมโอเคก็นอกเรื่องประมาณนี้ละก็ขอจบประมาณนี้สำหรับตัวละครนะครับต่อไปก็คือซัมมอนเนี่ยก็คือแต่ว่าซัมมอนภาคนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ก็คือในฉากต่อสู้เนี่ยอย่างเช่นโจโกโบนะครับผมจะพูดถึงโจโกโบสมมตินี่ฮะโจโกโบเนี่ยสมมติพอเราเล่นฉากต่อสู้ไปจนถึงเทิร์นที่4แล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียกโจโกโบได้แต่หมายถึงว่าคือมันจะมีเงื่อนไขอีกอย่างคือยังไงเดี๋ยวค่อยไปทีในฉากต่อสู้ดีกว่านะครับเอาประมาณนี้ก่อนจบไปแล้วนะครับกับปาร์ตี้จะบอกว่าพอปาร์ตี้แล้วยังไงต่อเอาเดี๋ยวนะครับมันไม่ไปสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้สมมุติว่าเราเลือกปาร์ตี้ที่2อยู่สมมุติอันนี้เป็นปาร์ตี้ที่2เนาะก็จะมีตัวละครเป็น Warrior of Light ซัดกับเลมอยู่เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยน ability ได้ตามปกติก็คืออย่างเช่น Warrior of Light คลิกอยู่ตรงเนี้ยเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้ปกติประมาณเนี้ยครับหมายถึงว่าเป็นอาวุธเป็นเกราะเนาะต่อไปก็มาพูดถึงดรอช็อปครับเอาดรอช็อปก่อนเนาะดรอช็อปเนี่ยเอาง่ายๆก็เลยก็คือกาชาครับกาชาเนี่ยก็จะมีอะไรหลากหลายนะแต่ว่าเท่าที่ผมทดลองมาเนี่ยเป็นกาชาอาวุธครับเป็นกาชาอาวุธซึ่งจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าการกาชาอาวุธเนี่ยจะเหมือนกับใน Final Fantasy Record Keeper อันนี้ผมขออิงจาก Record Keeper นะครับคือเท่าที่ผมลองกาชามานี่มันคล้ายๆกันอยู่ครับคือมันจะมีอาวุธประจำภาคนั้นอยู่ซึ่งเอางี้ผมอธิบายอย่างนี้มันมีข้อแตกต่างคือสมมุติถ้ากาชามาแล้วมันก็จะมีอาวุธระดับ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวจนถึง5ดาวแต่ว่าอาวุธตั้งแต่1ถึง3ดาวนะครับจะไม่มีการบอกว่าต้องเป็นตัวละครจากภาคใดใส่ได้บ้างไม่มีนะครับคือทุกคนสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าหากเป็นระดับ4 5เนาะจะมีอาวุธประจำภาคซึ่งสมมุติเป็นชื่ออาวุธนี้แล้วข้างหลังเป็นชื่อภาคแล้วเราต้องใส่กับตัวละครนั้นๆ นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคลาวตรงนี้ละกันอย่างดาบออร์แกนิกส์สมมุติว่าผมกาชาได้ดาบออร์แกนิกส์มาเนี่ยฮะก็จะมีชื่ออาวุธแล้วก็มีวงเล็บ7อยู่อย่างเงี้ยเอาไปใส่ที่คลาวปุ๊บถ้าไปใส่ที่คลาวแล้วค่าสแตทจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้ครับโอเคนี่คือเบื้องต้นที่ผมพูดเนาะสำหรับเรื่องของอาวุธแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธตรงนี้ก็คอมเมนต์ใต้ภาพใหม่ทีละกันนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับการกาชาหรือว่าดรอนะครับต่อไปก็มาพูดถึง Enchantment ครับ Enchantment มีอะไรบ้างก็จะมี Character Weapon Armor Summon เริ่มจาก Character ก่อนคือ Crystal Strength ครับ Crystal Strength เนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการอัพสแตทของตัวละครอย่างเช่นการอัพสตัวละครเนี่ยอย่างเช่นผมเอาซัดละกันตอนเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้ายนี้นะครับพวกนี้ก็คือคริสตัลเนี่ยที่เอาไว้ใช้อัพสเตตของตัวละครแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้ใช้คริสตัลเนี่ยลูกเดียวเสมอไปนะครับอย่างเช่นซัดเนี่ยจะเป็นสีแดงเราก็ต้องใช้สีแดงเนี่ยในการอัพซัดเท่านั้นแค่นี้แหละครับส่วน Warrior of Light จะเป็นลูกคริสตัลสีเทาแต่ Warrior of Light ตอนนี้ไม่มีคริสตัลสีเทาก็เลยไม่สามารถอัพได้นะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็จะมีคลาวกับซีดานเนี่ยที่สามารถอัพได้ประมาณนี้ครับถ้าสีเขียวเนาะก็จะเป็นเลมเนี่ยมาจาก Final Fantasy Legacy หรือ Thai Zero ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวมี Thai Zero ที่เป็นตัวประกอบมาอีกแน่นอนครับในDissidia Opera Omnia เนี่ยแหละครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะ
ทีนี้ผมยกตัวอย่างที่จะอัพเลยเอาซัดละกันตอนแรกนี่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับซัดเนี่ยก็จะมีเริ่มที่ HP 210สมมุติถ้าเราอัพ HP 210แล้วเนี่ยครับสมมุตินะครับเราตอบ yes แล้วก็จะสามารถอัพได้ปกติแต่เผอิญว่าอันนี้คือ Weaker เนี่ยน่าจะเป็น ability อ่ะครับมั้งครับหรือว่าเป็นสกิลพิเศษอะไรสักอย่างซึ่งถ้าเราอัพตัวเนี้ยมันต้องใช้คริสตัลเนี่ยทั้งหมด5อันถึงจะสามารถเอา passive weaker เนี่ยไปใช้ได้ประมาณนี้ครับโอเคเอาเป็นว่าผมเอาเลมอีกทีละกันสมมุติว่าเลมตอนนี้ถึงแค่ defense 15 defense 15ปุ๊บนี่ฮะเราใช้คริสตัลสีเขียวตอนนี้คริสตัลสีเขียวมี4เราใช้ defense 15เราจะใช้ไป2แล้วครับนี่ฮะตอนนี้ defense เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ผมจะใช้อีกทีเพิ่มพลังโจมตีอีก16ประมาณนี้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าโหมดนี้ก็คือเป็นการเพิ่มค่าสแตทของตัวละครโดยใช้คริสตัลซึ่งคริสตัลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะต้องกำหนดว่าแต่ละคนเนี่ยต้องใช้สีอะไรบ้างในการพาวเวอร์อัพประมาณนี้ครับผมโอเคขอจบประมาณนี้สำหรับคาแรคเตอร์ต่อไปก็มาพูดถึง Enhance ครับ Enhance คืออะไรใน Weapon Armor เอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการพาวเวอร์อัพอาวุธครับก็คือเป็นการพาวเวอร์อัพอาวุธแบบว่าอย่างเช่นผม power up ปืนเนาะผม up ว่าปืนของซัดเนาะแล้วก็ใช้ไอเทมชนิดนี้ซึ่งจะบอกว่ามันเหมือนเรคคอร์ดคิปเปอร์อย่างนึงก็คือสามารถเอาอาวุธหรือว่าอะไรอะแร่พวกนี้เอาไป power up ได้นี่ฮะสมมติจะ power up อย่างนี้แล้วก็เอาอาวุธไป power up เนาะนะครับคุณผู้ชมขอเลือกอาวุธก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสมมติว่าตอนนี้ผมมีพวกแร่ธาตุหรืออาวุธอะไรเอาไป up เนาะพอเลือกเสร็จปุ๊บเมื่อกี้นี้เลือกเสร็จปุ๊บคอนเฟิร์มตอบ yes ครับมันก็จะ power up อย่างนี้ครับนี่มันก็จะเพิ่มค่า max brave มาจะบอกว่าพลังโจมตีเกมนี้จะเป็นค่า brave นะครับไม่ใช่พลังโจมตีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่ค่าพลังโจมตีแบบ Final Fantasy ภาคทั่วไปที่เป็นเหมือน Record Keeper เนาะหรือว่าเกมภาษาทั่วไปนี่แต่ว่ามันจะเป็นการใช้ค่า brave เนี่ยในการต่อสู้เดี๋ยวจะบ่ายอีกทีในตัวเกมนะครับก็จบไปแล้วสำหรับ Weapon Armor Enchant ต่อไปก็คือ Will Sell Will Sell อธิบายง่ายๆคือว่าขายอาวุธพอขายอาวุธปุ๊บจะได้ค่าได้เงินกิลด์มาผมจะให้ดูหน้าจอเลยครับนี่สมมติว่าผมจะขายอาวุธอะไรดีอะเอาประมาณนี้ละกันว่าสมมติขายอาวุธนี้สมมติขายอาวุธนี้เนาะเอาอาวุธนี้ละกันขายกรอบปุ๊บนี่ฮะก็จะได้เงินกิลด์มา10กิลด์ประมาณนี้ครับต่อไปก็มาที่ Summon ครับซัมมอนเนี่ยก็นี่เลยฮะเราสามารถเลือกซัมมอนเนี่ยลงฉากต่อสู้ได้ตอนนี้ลงเป็นโจโกโบอยู่แต่ว่าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นชีวานะครับนี่ฮะถ้าเปลี่ยนเป็นชีวาปุ๊บยังไงต่อผมจะลองดูครับอ๋อนี่ครับคืองี้วิธีการเปลี่ยนมอนซัมมอนนะครับคุณผู้ชมหรือมอนอสูรเนี่ยอันดับแรกหรือเข้าบินเนาะแล้วก็นี่ฮะสมมุติว่าตอนแรกเราเป็นโจโกโบอยู่ซึ่งตอนแรกใช้โจโกโบมาแต่แรกเนาะแต่ว่าเราอยากได้มอนอสูรอื่นเนาะเราจะต้องมีไอเทมชนิดนี้ครับในการสามารถทำให้เราซัมมอนมาได้ทีนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่มีไอเทมเราไม่สามารถบินหรือว่าเหมือนกับเป็นการซื้อพลึกมอนอสูรมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นสามารถซื้อชีวาได้ก็โอเคแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้เราสามารถเปลี่ยนจากโจโกโบเป็นนี่ได้ครับเปลี่ยนจากโจโกโบเนี่ยเป็นชีวาอย่างนี้ทำอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นการดูเกี่ยวกับว่าอันนี้จะเป็นการ power up ของชีวาหรือมอนอสูรครับซึ่งสมมติว่าถ้า power up มอนอสูรแล้วเนี่ยจาก300เบลฟเนี่ยจะเป็น350เบลฟอะไรประมาณนี้ก็คือเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยจากดาเมจเดิมนะครับดาเมจเบลฟเนี่ยจาก300จะเป็น350อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มปุ๊บแล้วก็ทำการพาไปปั๊บนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็เป็น350เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเข้าฉากต่อสู้เนี่ยค่าพลังโจมตีเบลฟก็จะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าค่าพลังโจมตีของมอนอสูรนะครับไม่ใช่ของเราเนาะเพราะว่าเอาจริงๆคือเรียกมอนอสูรจะมีผลต่อค่าสแตทด้วยครับเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเปลี่ยนมอนอสูรอันนี้เอาจริงๆนะครับไปที่ปาร์ตี้ครับไปที่ปาร์ตี้ปุ๊บคลิกตรงนี้คลิกที่ซัมมอนแล้วก็เลือกชีวาไปใส่ตรงนี้แทนเท่านี้ก็ทำได้แล้วครับ
เสร็จแล้วทีนี้ถ้าทุกครั้งที่เรียกซีวามาเนี่ยก็จะทำให้ค่าสปีดเพิ่มขึ้น 5% หรือว่าคือค่าคือเกมนี้มันจะเป็นเทิร์นเบสแบบว่าใครมาก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนเงี้ยเหมือนไฟนอล10อะครับประมาณนี้ทีนี้ผมกลับเป็นโจโกโบละกันโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้สำหรับของ Enchantment เดี๋ยวเราจะปิดท้ายคลิปนี้กับ Quest ครับผมว่า Quest เนี่ยมีอะไรบ้างกันเดี๋ยวไปชมกันเลยเอาละครับปิดท้ายคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Quest ครับผมนี่ฮะ Quest อยู่นี่ไป Quest เนี่ยเอาง่ายๆก็คือเราเล่นเนื้อเรื่องนั่นแหละครับมันก็จะมีอีเวนต์ด้วยก่อนอื่นเราจะเข้าอีเวนต์ก่อนนะว่ามันมีอะไรอ๋อเนี่ยครับมันก็จะมีอีเวนต์ว่าเก็บพวกคริสตัลพวกเงินอะไรนู่นนั่นนี่เป็นต้นแล้วก็มีเล่นโคออฟด้วยครับประมาณนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่เราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่แผนที่อย่างนี้นะครับตอนแรกมาเนี่ยเราจะเริ่มที่เกาะแห่งหนึ่งหรือชัตเตอร์หนึ่งนี่แหละแล้วก็เล่นๆไปเรื่อยๆพอเข้าชัตเตอร์สองเนี่ยก็เราสามารถไปเลือกเกาะชัตเตอร์สองได้อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าผมเลือกชัตเตอร์สองแล้วกันครับไปและทีเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่มันก็จะมีดังนี้เลยเอาง่ายๆเลยผมอธิบายงี้ครับถ้าหากว่ามันมีกรอบคำพูดจุดๆๆเนี้ยคือจะเกิดอีเวนต์ส่วนถ้าหากมันเป็นเหมือนหมวกเหล็กเนี่ยก็คือเป็นเราจะเจอศัตรูครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเจอสีทองเนี่ยคืออะไรสีทองก็คือเราจะเจอบอสประจำจุดหรือประจำชัปเตอร์นั้นๆครับทีนี้คือถ้าเราเจอศัตรูบางจุดนะครับมันก็จะมีให้เราไปเก็บไอเทมได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าอธิบายง่ายๆคืออย่างเช่นอันนี้ครับถ้าเราเคลียร์อันนี้จบนะครับมันก็จะขึ้นให้เราไปเก็บไอเทมเก็บไอเทมปุ๊บก็คือประมาณนี้ครับโอเคเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างฉากง่ายๆแล้วกันคือฉากนี้ครับเราจะเลือกตัวละครลงเสร็จสับปุ๊บแล้วนะครับมาดูที่มิชชั่นมิชชั่นเนี่ยก็คือนี่ฮะให้เราทำตามเงื่อนไขว่าตอนที่เราเล่นฉากนี้เราจะต้องทำตามเงื่อนไขใดบ้างถ้าหากทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกมาในมิชชั่นเนี้ยเราก็จะได้ไอเทมมาประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมจะเข้าบีกินเลยนะครับแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าจะมีเรื่องของสกอร์ด้วยสกอร์เนี่ยถ้าหากเราทำสกอร์เนี่ยตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้ผึ่งเพชรมาหรือทาร์เก็ตนี่แหละครับแล้วก็ศัตรูมีใครบ้างซึ่งศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนของมันด้วยก็คือเราต้องเอาตัวละครที่แบบว่าตามจุดอ่อนนั้นๆอย่างเช่นถ้าแพ้ไฟก็เอาตัวละครที่มีคาถาไฟหรือมีสกิลที่ใช้พลังไฟประมาณนี้ลงครับประมาณนี้มาเราบีกินกันเลยครับผมพอบีกินแล้วยังไงต่อนี่เราสามารถเลือกตัวละครหรือซัพพอร์ตได้ซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าผมเลือกคาวลงสมมุตินะครับเลือกคาวแล้วเราสามารถ follow เขาได้ follow เขาได้ครับผมแล้วก็ยังไงเวลาเราเข้าฉากต่อสู้เนี่ยก็สามารถเอาลงได้เสมอประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันคืออะไรเข้าเกมเลยครับ เราจะมาอธิบายคำสั่งโดยคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจาก BRV Attack ก่อน BRV Attack ก็คือเราจะลดค่าเบรฟนะครับเอางี้ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่192 166ใช่ไหมครับอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าค่าเบรฟครับซึ่งเวลาโจมตีศัตรูปกติเนี่ย BRV Attack เนี่ยเราจะเป็นการลดค่าเบรฟครับลดค่าเบรฟปุ๊บยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งตอนเนี้ยค่าเบรฟของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเปรียบเสมือน HP อีกอันนึงซึ่งมันจะมีผลต่อทำให้แบบอีกฝ่ายเนี่ยได้เปรียบได้อย่างนี้ผมได้ไปอย่างนี้ครับอย่างเช่นผมโจมตีหมาป่าตัวนี้พอโจมตีหมาป่าตัวนี้ปุ๊บนะครับพอค่าเบรฟหมดเนาะมันก็จะมีโบนัสคือเบรกโบนัสเนี่ยมาเพิ่มไอ้ตรงค่าเบรฟที่อยู่ตัวละครเราได้คือค่าเบรฟหรือ BRV เนี่ยจะอยู่ด้านขวาของ HP เนาะเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเราก็โจมตีไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมจะเล่นแบบนี้ครับพยายามให้ค่าเบรฟได้สูงๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโจมตีด้วย HP Attack เนี่ยมันจะได้ตายเร็วนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือ HP Attack เนี่ยคือเอางี้ผมอธิบายง่ายๆแล้วกันว่า HP Attack คือสมมติ HP เราตอนนี้มี500และตอนนี้ค่า BRV เนี่ยมีมากกว่า500อยู่แล้วถ้าเราใช้ HP Attack ปุ๊บเนาะจะเป็นการลด HP ของศัตรูเนี่ยตายทันทีประมาณนี้ก็คือถ้ามันขึ้นมุ่งๆอย่างเงี้ยคือสมมติ HP มันมากกว่าอาจจะมากกว่า500ถึง600อย่างเงี้ยถ้าเราใช้ HP Attack ปุ๊บเนี่ยศัตรูทันทีประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีระบบนึงครับซึ่งเขาเรียกว่าระบบดีดกระเด็นหลังครับคือดีดลอยกระเด็นหลังอย่างเงี้ยผมจะเล่นให้ดูครับเอาง่ายๆคือวิธีทำให้ศัตรู
กระเด็นดอนกระเด็นหลังไปเนี่ยคือคุณผู้ชมคงเคยดูพีวีไปแล้วมันจะมีระบบกระเด็นหลังไปเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชัน PSP หรือว่าภาคของ PSP เนี่ยมันทำอย่างนี้ครับเอาง่ายๆคืออันดับแรกเนี่ยเราโจมตี VRV Attack ไปเรื่อยๆก่อนครับแต่ตอนนี้ครับพอ VRV Attack ไปแล้วก็จะขึ้นเหมือนกับว่าเป็นกระโดดไปข้างลูกศรที่กระโดดไปข้างหน้าอย่างนี้ครับก็คือถ้าสมมุติเรา HP Attack อีกทีนะครับสมมุติถ้า HP Attack อีกทีแล้ว HP ยังไม่ตายเนี่ยเราจะสามารถใช้ยาจูโดล่าต่อได้คือจะบอกว่าอย่างนี้มันจะมีเงื่อนไขคือสมมติว่าตอนนี้ผมมียาดาเนี่ยอยู่หน้า Warrior of Light พอยาดาจบปุ๊บตามด้วย Warrior of Light เราจะ HP Attack หรือ Brave Attack ต่อเนาะพอใส่คำสั่งใดก็ตามเสร็จแล้วเราใช้ยาชูโดล่าโจมตีก็เป็นอันจบของเป็นการจบของการตีแบบกระเด็นหลังไปนะครับซึ่งทำไมผมถึงบอกว่าจบตรงนี้คือหลังจากจบยาชูโดล่าแล้วเนี่ยก็มาถึง QA ซึ่ง QA ก็จะเป็นการจบตัวศัตรูตามปกตินะครับเนี่ยผมจะได้ให้ดูตอนแรกจะเป็น Warrior of Light Warrior of Light โจมตีนะครับปั๊บแต่ตอนนี้ปิดท้ายด้วยยาชูโดล่าตอนนี้ใช้ HP Attack เนี่ยจัดการเรียบร้อยครับจะบอกว่ามีเวลาแค่5วินาทีเท่านั้นในการเลือกคำสั่งว่าเราจะ HP Attack หรือ BRV ระหว่างที่อยู่กลางเวหาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิน5วิไปแล้วนะครับจะไม่สามารถโจมตีต่อได้คือจะจบที่ตรงนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยค่าเบรฟเนี่ยโจมตีลด200มันก็จะจบที่ว่าสรุปเลยลด BRV หรือเบรฟแค่200คือจบแค่นี้ครับหรือว่า HP Attack เนาะว่า HP Attack เราตีรวมไปเท่าไหร่ก็จะจบแค่นั้นประมาณนี้ครับผมมาก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของระบบโดยเบื้องต้นต่อไปก็มาเบื้องลึกกันหน่อยเชิงลึกเลยครับก็จะมีเรื่องของสกิลพิเศษด้วยเมื่อกี้ก็พูดถึงสกิลในตอนสวมใส่อาวุธเนาะซึ่งมันจะอยู่ใต้ที่สวมใส่ชุดเกราะเนี่ยอันนั้นน่ะคือสวมใส่ ability ของตัวละครครับซึ่ง ability พวกเนี้ยคิดว่ามาจากการ power up ในคาแรคเตอร์ในโหมดของ enchantment นะครับenchantment โดยใช้ฝุ่นคริสตัลที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นรวมทั้งคิดว่าน่าจะเลเวลอัพด้วยมั้งครับที่ว่าจะได้ ability พิเศษมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใช้ในฉากต่อสู้ได้ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็น ability อย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้แบบว่าค่าเบลฟลดลงได้คือตัวละครแต่ละคนมันก็จะมีค่าพลังโจมตีเบลฟกับค่าพลังเวทเบลฟอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่าสเตตไม่เหมือนกันโจมตีบางทีก็เบาแต่เวทแรงอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราจะมาพูดถึงมนต์อสูรกันบ้างเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับซึ่งมนต์อสูรเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตที่จงกระโบนเนาะให้เราโจมตีจนครบรอบวงของผลึกมนต์อสูรปุ๊บเนี่ยจนเต็มนะครับจะสามารถใช้มนต์อสูรได้แต่ตอนนี้โจมตีไปเรื่อยๆเพื่อให้เกตมันเต็มก่อนนะครับจะบอกว่าถ้าหากค่าเบรฟเนี่ยเกินขีดจำกัดนะครับมันก็จะขึ้นแม็กอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยฮะพวกนี้คือว่าถ้าค่าเบรฟเกินจากที่กำหนดอย่างเช่น894ตอนนี้เบรฟเป็น900อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแม็กพอแม็กอีกแล้วเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นค่าเบรฟได้อีกนะครับประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องติดตั้งเรื่องของอาวุธแล้วก็ค่าสแตทเพิ่มเติมถึงจะสามารถเพิ่มค่าเบรฟได้เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูต่อไปประมาณนี้ตอนนี้เกมมอนสูนเต็มแล้วนะครับผมจะกดเลขมอนสูนมาซึ่งจะบอกว่ามนต์อสูรเนี่ยมันจะมีผลต่อการเพิ่มสแตทของตัวละครด้วยครับซึ่งอย่างเช่นโจกโบเนี่ยทำให้โจมตีคาบเลฟเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีคาบเลฟได้แล้วทีเนี้ยอันนี้ถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยอันนี้สมมติละกันซึ่งพอพลังโจมตีเลฟเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจาก200ก็เป็น400แต่ว่าจะมีผลแค่4เทิร์นเท่านั้นหลังครบ4เทิร์นไปแล้วเนี่ยค่าสแตทก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวละครกันบ้างที่คราวนี่แหละผมเปลี่ยนยาซิโดล่าเป็นคราวเนาะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเฮ้ยสเตตัสตัวละครเราต่ำเว้ยแต่คราวค่าสเตตสูงกว่าเราสามารถเรียกคราวมาอย่างนี้ได้แต่ว่าจะสามารถใช้จำกัดได้แค่3เทิร์นเท่านั้นซึ่งหลังจาก3เทิร์นไปแล้วก็จะกลับมาที่ยาซิโดล่าทันทีแค่นี้แหละครับนี่คือระบบฉากต่อสู้ของเกมดิสเซเดียไฟนอลแฟนตาซีที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้รีวิวขยี้ว่าระบบเป็นอย่างนี้นั่นนี่เนาะจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกเกมนึงเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาชนะศัตรูแล้วนะครับขอปิดบัญชีแล้วนะครับผมด้วย Speed Attack คิซุนะกะมิชิประมาณนี้จ้า
เอาเป็นว่าเราจะมาสรุปกันเลยเนาะแต่ก่อนสรุปนี่ฮะซึ่งคุณผู้ชมสังเกตที่ New Target High ใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคือค่าสแตทคือผมอะเล่นแบบรวดเร็วไม่มีแบบโดนดาเมจบ่อยคือผมจะบอกเคล็ดลับว่าจะทำยังไงให้คะแนนสูงง่ายๆเลยครับคือพยายามอย่าโดนศัตรูโจมตีบ่อยแค่นั้นแหละครับแล้วก็แปลว่าปิดบัญชีให้เร็วที่สุดคือ HPS tag ให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยคือพยายามสะสมเล็บให้เยอะๆแล้วรีบปิดบัญชีศัตรูให้เร็วที่สุดด้วย HPS tag อะไรประมาณนี้ถึงจะได้คะแนนเยอะครับนี่คือสิ่งที่ผมลองมาแนะนำทริคโดยคร่าวๆที่ผมทำมานะครับโอเคเนี่ยพอทำคะแนนสูงแล้วก็จะได้ฝึกเพชรอย่างที่ว่ามาแล้วถ้ามิชชั่นทำตามเงื่อนไขก็ได้ป๊อปๆๆอย่างนี้มาประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้ไอเทมที่ตกมาด้วยดรอปไอเทมแล้วก็ EXP กับเงินมาส่วนนึงแล้วก็พอตัวละครได้เลเวลอัพก็จะมีบอกว่าค่าสแตทตอนนี้เป็นอย่างไรประมาณนี้ครับโอเคนี่ฮะนี่คือรายละเอียดฉากที่ผมเล่นไปแล้วอธิบายทีละกันก็คือไอ้คำไอ้ที่เป็นจุดๆคืออีเวนต์แต่ถ้าไอ้ที่เป็นเหมือนหมกเหล็กนี่คือเราสู้กับศัตรูแต่ว่าบางจุดนี่คือถ้าเราสู้กับศัตรูไปแล้วมันจะไปเจอไอเทมได้หรือว่าจะไปได้ตัวละครใหม่มาอะไรประมาณนี้ครับก็นี่คือ Dissidia Final Fantasy Opera Omnia ที่ผมเอามารีวิวบุคคลีโดยสังเขปนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมไม่ได้บอกไปหรือที่ผมบอกไปนะครับยังไงก็คอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันรวมทั้งถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆข้อขอไปคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับโอเคเราจะมารีวิวกันเลยว่าข้อดีข้อเสียเกมนี้เป็นอย่างไรเนาะสำหรับข้อดีนะครับจะบอกว่าระบบต่อสู้เนี่ยเหมือนเกม RPG ทั่วไปเลยแต่ว่าระบบของเกมนี้มันจะเป็นระบบที่คล้ายๆกับใน Dissidia Final Fantasy ทั้งภาคของ PSP แล้วก็ภาคของ Arcade หรือของ PS4 ที่ผมได้เอามาพูดไปก่อนหน้านี้นี่แหละครับซึ่งมันก็จะมี Blade Attack HP Attack อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องของการใช้ Ability เหมือนกับในซีรีส์ Final ภาคเก่าๆมาด้วยแล้วก็มีสกิลที่สนุกๆตรงที่เรื่องของดีดกระเด็นดอนกระเด็นหลังเนี่ยดีดกระเด็นแหลงไปแล้วก็โจมตีเป็นคอมโบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสนุกตรงนี้แต่ว่าข้อเสียนะครับคือข้อเสียเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เจอข้อเสียอะไรเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเจอมาซึ่งคือแบบว่าเกมนี้บางคนอาจจะต้องใช้สายเปในการเก็บผึกเพชรอาวุธอะไรหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนตัวคือผมอะไม่อะไรมากคือเล่นอย่างนี้ไปเอาง่ายๆคือข้อเสียก็คือแบบว่ามันอาจจะต้องใช้ความลำบากเนี่ยในการอยากได้อาวุธสุดยอดมาหน่อยโดยที่แบบโจมตีศัตรูเคลียร์อะไรนู่นนั่นนี่ก็จะได้เพชรมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจำเป็นก็ต้องใช้สายเปย์อยู่ดีอะไรอย่างงี้ครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเกมนี้ลองมาหาเล่นกันได้เลยโหลดฟรีนะจ๊ะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ